สวัสดีค่ะวันนี้เราจะใช้เวลานะคะอยู่กับสมาธิบำบัดนะคะสมาธิบำบัดหรือ SKT มีประโยชน์อย่างมากโดยการที่เราใช้ลมหายใจที่เป็นเครื่องมือของเราอยู่นะคะหายใจเข้าเอาออกซิเจนเข้าไปให้เต็มปอดและเราก็จะกั้นลมหายใจนะคะกั้นลมหายใจเพื่อให้ร่างกายปรับเปลี่ยนสารเสียจากนั้นเราก็จะหายใจออกอันนี้คือการหายใจแบบ SKT ใน1ครั้งนะคะของการหายใจวันนี้นะคะเราจะฝึกในท่าที่7ท่าที่7เนี่ยจะช่วยให้เราผ่อนคลายหลับได้ง่ายขึ้นนะคะเพลียน้อยลงเราจะรู้สึกว่าเราโล่งและสบายเรามาลองดูกันนะคะให้เราขยับ2มือขึ้นนะคะตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงเราจะนั่งในท่าของขัดสมาธิหรือว่าจะนั่งที่เก้าอี้ก็ได้นะคะยืนก็ได้แล้วแต่เรานะคะขยับ2มือขึ้นมาตั้งขึ้นมานะคะกว้างไม่เกินไหล่ตัวเองนะคะจากนั้นเมื่อเราหายใจเข้าลองดูก่อนนะค่อยๆเลื่อน2มือเข้ามาหากันใกล้ๆกันนะคะแค่ใกล้กันนะคะจากนั้นเราจะหยุดอยู่กับที่กั้นลมหายใจนับ1 2 3หายใจออกค่อยๆเลื่อนมือออกห่างจากกันนะคะที่เดิมไม่เกินไหล่อันนี้คือ1ครั้งหายใจเข้ารอบใหม่เลื่อนเข้ามาใหม่ค่ะจากนั้นกั้นลมหายใจหายใจออกเลื่อนกลับไปที่เดิมคือ2ครั้งเราจะทำแบบนี้20ครั้งนะคะ20ครั้งเมื่อครบเราจะค่อยๆเลื่อน2มือเราขึ้นหายใจเข้าเลื่อนขึ้นให้เราจินตนาการว่าเรากำลังยกเจกันดอกไม้ก็ได้ค่ะขึ้นมาแล้วก็สังเกตตัวเองนะคะนิ้วโป้งจะอยู่ประมาณห่างคิ้วของตัวเราจากนั้นกั้นลมหายใจนับ1 2 3จากนั้นหายใจออกค่อยๆปล่อยลงอันนี้คือ1ครั้งนะคะหายใจเข้ารอบใหม่ขึ้นมาใหม่กั้นลมหายใจหายใจออกค่อยๆทิ้งลงกลับไปที่เดิมอันนี้คือ2ครั้งเราก็จะทำแบบนี้20ครั้งเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นใน1เซตของท่านี้คือ40ครั้งนะคะเดี๋ยวจากนี้เราจะลองฝึกกันดูนะคะแต่วันนี้เราอาจจะไม่ถึงนะคะอาจจะได้เล็กน้อยแล้วเราก็ฝึกต่อกันเองนะคะขยับมือขึ้นมาตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงค่อยๆหลับตาลงมีสมาธิรับรู้แค่ลมหายใจของตัวเราเองหายใจเข้าลึกๆค่อยๆเลื่อน2มือเข้าหากันกั้นลมหายใจผ่อนลมหายใจออกทางปากช้าๆหายใจเข้ารอบใหม่ลึกๆกั้นลมหายใจผ่อนลมหายใจออกทางปากช้าๆใจเข้ารอบใหม่ลึกๆกั้นลมหายใจผ่อนลมหายใจออกทางปากช้าจากนั้นเมื่อเราทำครบ20ครั้งแล้วนะคะให้เราค่อยๆเลื่อน2มือขึ้นหายใจเข้ารอบใหม่ลึกๆสังเกตนะคะนิ้วโป้งจะอยู่ประมาณห่างคิ้วตัวเรากั้นลมหายใจผ่อนลมหายใจออกทางปากช้าๆหายใจเข้ารอบใหม่ลึกๆกั้นลมหายใจผ่อนลมหายใจออกทางปากช้าๆหายใ
จเข้ารอบใหม่ลึกลึกกั้นลมหายใจผ่อนลมหายใจออกทางปากช้าเมื่อเราครบ20ลมหายใจนะคะให้เราค่อยๆลืมตาขึ้นและปล่อย2มือลงตามสบายในท่านี้นะคะเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการผ่อนคลายแล้วท่านที่นอนไม่ค่อยหลับจะช่วยให้เราหลับได้ง่ายขึ้นหลับได้ลึกขึ้นนะคะคำว่าหลับได้ลึกขึ้นคือกลางคืนไม่ต้องลุกขึ้นมาใหม่นะคะท่านี้สามารถทำในท่านอนก็ได้นะคะค่ะก็เราจะมีท่าอื่นอีกเราจะพบกันครั้งหน้านะคะสำหรับท่าต่อไปนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ